สวัสดีครับเพื่อนๆครับในที่สุดครับวันนี้ผมก็ได้มาทำการขับขี่ครั้งแรกครับกับ Honda All-New Forza 350ครับรถที่มีการปรับเปลี่ยนเครื่องยนต์นะครับใช้เครื่องยนต์บล็อกใหม่เป็นรุ่น ESP Plus นั่นเองครับแล้วก็วันนี้ Honda ได้วางสถานีให้เราทำการทดลองขับขี่จนครบครับได้รับรู้ performance แบบเบื้องต้นครับแบบการขับขี่ครั้งแรกเนี่ยได้ครบอย่างที่ผมต้องการเลยครับเดี๋ยวไปเล่าให้ฟังว่ามีอะไรบ้างครับอย่างแรกเลยครับที่ชัดเจนมากๆครับก็คือรถรุ่นนี้ครับได้มีการเปลี่ยนเครื่องยนต์ใหม่หมดเลยครับเครื่องยนต์ไม่ได้ใช้ของเดิมนะครับเปลี่ยนใหม่ทั้งรุ่นเลยทั้งหมดทั้งยวงเลยครับระบบขับเคลื่อนนะครับชุดชามเม็ดนะครับพัดแรงเวียงเนี่ยเพิ่มเป็น5ก้อนนะครับแล้วก็ภายในเครื่องยนต์เนี่ยก็มีการเปลี่ยนลูกสูบใหม่เป็น7มิลนะครับแล้วก็มีการเปลี่ยนพอร์ต ID เสียนะครับตัวข้อเหวี่ยงเนี่ยมีPower Balancerด้วยครับแล้วก็ตัวดันโซ่เนี่ยก็จะมีตัวที่เปลี่ยนใหม่มาให้นะครับดังนั้นทั้งหมดนี้ครับการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดนี้ทำให้ All New Forza 350เนี่ยเป็นรถที่ออกตัวได้อย่างนุ่มนวลมากๆครับสมูทมากๆนะครับการเร่งเนี่ยติดมือมาเลยครับ power ที่เพิ่มขึ้นมาเนี่ยมีความชัดเจนเลยว่าเร่งปั๊บติดมือปุ๊บเลยครับแล้วก็ไม่มีอาการสตาร์ทของเครื่องยนต์แม้แต่น้อยเลยครับตั้งแต่รอบต้นรอบกลางรอบปลายยังมีเหลือรอบให้เล่นในมือได้เยอะมากครับจุดสำคัญอย่างนึงที่มีการออกแบบเครื่องยนต์มาก็คือตัวฉีดน้ำมันอยู่ในเครื่องยนต์นะครับตัวพิสตันออยล์เจ็ตนะครับตัวพิสตันออยล์เจ็ตเนี่ยเป็นกลเม็ดอย่างหนึ่งที่ Honda ใส่เข้ามาเพื่อจะเสริมประสิทธิภาพของการทำงานของเครื่องยนต์ภายในให้มีความสมูทอยู่ตลอดเวลาครับโดยที่ไม่ดรอปกำลังงานลงมาเริ่มมีความร้อนสูงนั่นเองครับพอมารวมกันเป็นเครื่องยนต์บล็อกนี้แล้วครับเสริมกับหม้อน้ำที่มีการย้ายจุดมาด้านหน้าครับตัวท่อไอเสียที่ใหญ่ขึ้นนะครับเปลี่ยนใหม่นะครับพอร์ตไอเสียที่วางตรงน่ะทำให้ประสิทธิภาพด้านเครื่องยนต์ของ All New Forza 350เนี่ยวันนี้ลองแล้วรู้สึกเห็นอย่างได้ชัดว่าดีขึ้นมากๆครับผมที่จุดหนึ่งที่สำคัญคือตัวโชคอัพหน้าครับแม้จะเป็นช่วงยุบเท่าเดิมครับแกนเดิมครับแต่มีการเซตอัพมาใหม่ครับทำให้ประสิทธิภาพของการซับแรงกระเทือนวันนี้นะลองละหลายท่านนี้เลยทั้งการเข้าโค้งทั้งการเลี้ยวนะครับสลาล่อมต่างๆโชคนี้หนึบกว่าตัวเดิมอย่างชัดเจนเหมือนกันครับผมในส่วนเรื่องวินชิลครับวินชิลตัวนี้ที่เพิ่มมาเป็น150มิลลิเมตรเนี่ยก็คือตอบโจทย์สำหรับคนที่รูปร่างสูงขึ้นมาหน่อยนั่นเองครับคนที่มีรูปร่างสูงเนี่ยเวลาที่ใช้ชิลตัวบนก็ครอบคลุมได้หมดแต่อย่างผมตัวเล็กเนี่ยชิลตัวใช้เดิมก็โอเคแล้วแต่ตัวนี้คือคนที่สูงกว่าก็ตอบโจทย์ไปนั่นเองครับส่วนเรื่องระบบเบรก ABS แบบ2ชั้นแนลก็แน่นอนครับ Honda All New Forza 350เนี่ยทำงานได้อย่าง 100% ครับเต็มประสิทธิภาพนะครับแล้วก็ตัว TC ครับ Honda ใช้คำว่า HSTC นะครับซึ่งมีสถานีให้ลองอยู่นะครับวันนี้ลองละการทำงานตัดเครื่องรอบเครื่องยนต์ไม่ให้รถเสียอาการจากการที่ล้อหลังหมุนฟรีเนี่ยก็ทำงานได้อย่างครบเครื่องครับสำหรับผมนะครับมีข้อมูล First Review สำหรับ All New Forza 350อยู่เท่านี้ครับแต่เร็วๆนี้เราจะนำรถรุ่นนี้ไปทำการขับขี่แบบ Full Review นะครับเดี๋ยวจะวิ่งให้ดูว่าความเร็วปลายมันวิ่งสุดเท่าไหร่นะครับรอบต้นกลางปลายเวลาที่ใช้จริงบนถนนเนี่ยมัน Performance ดีแค่ไหนครับเดี๋ยวติดตามกันต่อเนื่องครับผมสวัสดีครับ